พระเจ้าพระบิดาเราร่วมใจกันอธิษฐานในเช้าวันนี้ตามวัจนะของโรรองที่บอกว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปนอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนี้ขอปาประกาศความบริบูรณ์ของสวรรค์ได้ถูกปลดปล่อยลงมาท่ามกลางคสตจักของโปรองในเช้าวันนี้ท่ามกลางทุกหัวใจที่ปรารถนาจะดําเนินในวิถีของโปร่งในเช้าวันนี้ขอให้แผ่นดินของโปรองมาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไร ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนี้ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นท่ามกลางคุศจักของพระองค์ละท่ามกลางชีวิตอันหลายแต่ละคนเป็นการส่วนตัวขอพระองค์ได้รับไปเกียรติผ่านทุกสิ่งที่เรากรําลังร่วมกันในเช้าวันนี้ขออวยพรทุกคนที่กําลังดูการถ่ายทอดอยู่นี้และรวมถึงที่จะดูหลังจากนี้ก็เช่นเดียวกันให้เขา้าใจภาพครอบครัวของพระเจ้าอย่างแท้จริงขอความโปรดปรานนี้ได้ถูกปลดปล่อยและประทับตราลงมา เหนือถ้อยคําของโปรงตลอดไปในพระนามยิ่งใหญ่คือองค์พระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนในเช้าวันนี้นั้นเรามีการได้พิจารณามาในเรื่องพลังแห่งนิมิตจนถึงตอนที่9แล้วตั้งแต่ในจุดเริ่มต้นของแหล่งที่มาแห่งนิมิตและเราได้พูดต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงในเช้าวนันนี้ซึ่งเรากําลังอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่าเราเป็นใคร ในพยซสุคริสดังนั้นในเช้าวันนี้นั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่จะช่วยทําให้เราเกิดความเข้าใจก็คือความเป็นครอบครัวของพระเจ้าทําไมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นเพราะว่าความเป็นครอบครัวนั้นจะมีผลต่อการสร้างชีวิตของเราในสิ่งที่เรียกว่าอนาคตที่เกิดขึ้น เราเรียนรู้มาแล้วว่า UCC เมื่อเรามีการได้ป่าวประกาศนิมิตของ UCC ว่า UC เป็นครอบครัวในพระคริสต์ที่สำแดงพระบิดาสู่ชุมชนในโลกนี้และการเป็นครอบครัวของพระคริสต์นั้นจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยค่านิยมดังนั้นแน่นอนว่าค่านิยมแล้วก็จะสอดคล้องกับนิมิตเมื่อนิมิตของ UCC เป็นครอบครัวค่านิยมของความเป็นครอบครัวที่จะสำแดงพระคริสต์นั้นเราจึงให้ค่านิยมกับการที่ให้ความเป็นพ่อของพระเจ้า เราให้คุณค่าหรือเราเชื่อในความเป็นพ่อของพระเจ้าในความเป็นพระบิดาของพระองค์เพราะว่าพ่อนั้นเกี่ยวโยงกับความเป็นครอบครัวนอกเหนือจากนี้นั้นเรายังให้ค่านิยมหรือในความเชื่อที่บอกว่าเราเรา,เรามีเรามีตัวตนที่มีคุณค่าและคุณค่านั้นก็คือความความตัวตนที่มีคุณค่าในพระเยซูจูซิซีจึงให้คุณค่าความเป็นตัวตนในพระเยซู และเราเรียนรู้มาแล้วว่าความสําคัญของตัวตนในพระเยซูคริสต์มีความสําคัญกับเราอย่างไรและสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นสิ่งที่กําหนดเป้าประสงค์นั้นการที่รู้ว่าเราเป็นใครในพระเยซูก็จะกําหนดเป้าประสงค์ในชีวิตของเราทั้งหลายและการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นใครไม่ใช่เราบอกตัวเองว่าเราเป็นใครหรือเราต้องการเป็นอะไรสิ่งเหล่านั้นมันไม่สําคัญว่าเรามองตัวเองอย่างไรและ ส, unable, สิ่งที่เรามองเราอาจจะมองผิดก็ได้สิ่งที่เรามองเราอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้แต่สิ่งที่เราเป็นอย่างชัดเจนคือว่าเมื่อพระเจ้ามองเราและเมื่อพระเจ้าบอกเราว่าเราเป็นใครดังนั้นการที่พระเจ้าบอกเราสําคัญมากกว่าที่เราจะทึกทักหรือเราบอกตัวเราเองเราจึงเข้าเราจึงเรียนรู้มาถึงในสิ่งที่เรียกว่าเราเป็นใครในพระเยซูในสิ่งแรกที่เป็นรากฐานสําคัญที่เราได้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าเรา เป็นบุตรของพระเจ้าและเราเรียนรู้บุตรหรือความเป็นลูกนั้นอะไรคือความเป็นลูกเรามีการได้เรียนรู้ไปถึงในห้าสิ่งด้วยกันที่เราเห็นถึงในความเป็นลูกซึ่งก้าพเจาจะหนุนใจท่านที่อยู่ในเราสรุปอยู่ในสูจิบัติอยู่แล้วนั้นสูจิบัติทุกสัปดาห์จะสรุปคําเทศนาของแต่ละสัปดาห์ที่ท่านสามารถเก็บและก็เรียบเรียงเอาไปตัดก็ได้และใส่แฟ้มไว้มันก็จะเป็นเหมือนคําสอนอันหนึ่งนะครับ <c oughs> เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะมีคุณค่ามากในชีวิตของท่าน ดังน exactly. ั้นเราเรียนรู้ไปแล้วว่าอะไรคือความเป็นลูกขอสรุปตรงนี้ก่อนที่จะไม่ก้าได้ก้าวต่อไปในวันนี้ในความเป็นครอบครัวของพระเจ้าดังนั้นความเป็นลูกไม่ได้สูญเสียจากความผิดพลาดล้มเหลวของเราเราจะชั่วดีชั่วอย่างไรความเป็นลูกไม่ได้หายไปกับความดีชั่วของเราสิ่งที่สองนั้นความเป็นลูกเกิดจากความรักที่พ่อมีต่อเราพระเจ้ารักเราเสมอสิ่งที่สามคือลูกคือผู้ที่พ่ออดทนเฝ้ารอคอยลูกไม่ใช่คนใช้พ่อเฝ้าอดทนลูกที่จะกลับมา พ่อพ่อเฝ้าอดทนทุกคนในโลกนี้ที่จะกลับมาหาพงษ์และพ่อเฝ้าอดทนแม้ลูกที่นั่งในครึสตจักรแล้วก็ไม่ใช่กลับมาสัมผสัสและเชื่อมต่อกับหัวใจของพ่อสิ่งที่สี่ก็คือความเป็นลูกเท่านั้นที่จะรับสิทธิ์ต่างๆของความเป็นลูกที่พ่อมีดังนั้นถ้าเราเป็นคนใช้เราก็จะรับสิทธิ์ความเป็นคนใช้แต่ถ้าเราเป็นลูกเราจะรับสิทธิของความเป็นลูกลูกก็คือเรามีสิทธิ์รับมรดกเรามีสิทธิ์ครอบครองในสิ่งที่เป็นของพ่อ สิ่งที่หคือความเป็นลูกไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากวิญญาณาศาสนาและวิญญาณลูกคำ้าเราต้องยอมรับว่าในคริสตจักรมากมายมีวิญญาณาศาสนาและมีวิญญาณลูกคำ้าและสิ่งนี้เองที่ทําลายและทําร้ายความเป็นครอบครัวของพระเจ้าที่ไม่สามารถก่อ,กอให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเราจะมีการได้ามาเรียนรู้ในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องและเป็นสิ่งที่สําคัญมากในพลังแห่งนิมิตตอนที่9คือคุณเป็นใ,นใครในพระคริสต์ก็คือความเป็นครอบครัวของพระเจ้า นอกเหนือจากความเป็นลูกหรือความเป็นบุตรแล้วก็คือความเป็นครอบรครัวของพระเจ้าในเวทัรบที่สองข้อที่19น,นั้นพูดแบบว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพล,ลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบรครัวของพระเจ้าอาะเจัาบรูได้ดพูดอย่างชัดบอกว,ว่าพวกท่านนั้นไม่ใช่คนนอกและไม่ใช่คนต่างด้าวแต่เป็นพล,ลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า นั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักและเรียนรู้ก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้เราเลือกครอบครัวที่จะเกิดมาได้ไหมเราเลือกครอบครัวที่จะเกิดมาได้ไหมได้ไหมฉันอยากจะเกิดในครอบครัวเศรษฐีฉันอยากจะเกิดในครอบครัวที่มียศถาบรรดาศักดิ์ฉันอยากจะเกิดในครอบครัวที่เป็นศิลปินในสิ่งต่างเหล่านี้ดังนั้นเราม่ได้เลือกครอบครัวของเรา ดังนั้นเราเป็นของขวัญหมายว่าครอบครัวเนี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่มอบให้กับเราเหมือนกับเราที่เป็นของขวัญของพระเจ้าที่มอบให้กับครอบครัวนั่นคือจุดของความเป็นครอบครัวนั่นั้นไม่ว่าในฝ่ายในครอบครัวฝ่ายธรรมชาติหรือในครอบครัวฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันดังนั้น ในฝ่ายธรรมชาติเราไม่ได้เลือกว่าเราจะมาเกิดกับพ่อแม่คนไหนเราเกิดมาแล้วพอเรา,เรา,เ,ราเรารู้ความเราก็รูอ้อ่อนี่คือพ่อของเรานี่คือแม่ของเราอ,อ,อ๋อเราอยู่ในครอบครัวนี้เช่นเดียวกันในภาพฝ่ายวิญญาณก็ไม่ด้เชื่อว่าเราไม่ได้เลือกครอบครัวที่เป็นเหมือนคริสตจักของพระเจ้าด้วยตัวเราเองพระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดเหมือนกับในภาพภาพฝ่ายกายภาพและภาพฝ่ายวิญญาณจะเป็นภาพคู่ขนานกันเสมอ เราไม่ได้เลือกครอบครัวฝ่ายธรรมชาติฉันใดเราก็ไม่สามารถเลือกครอบครัวฝ่ายวิญญาณได้ฉันนั้นและถ้าเมื่อพระเจ้าเลือกให้เราและเราพยายามที่จะไม่เอาครอบครัวนั้นเราก็จะมีปัญหากับความเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณเพราะว่าลูกที่เกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็คือพ่อแม่ของเขาและเขาก็เป็นลูกของพ่อแม่คนนั้นนั้นนั้นแม้เขาจะไปอยู่บ้านอื่นไม่ได้ทําให้ความเป็นลูกเป็นลูกของครอบครัวบ้านอื่นเพราะคนที่เขาไปอยู่ไม่ใช่พ่อแม่ของเขา ภาพ,ภาพกายภาพกับภาพฝ่ายญาณเป็นหลักการเช่นเดียวกันทั้งครอบครัวฝ่ายธรรมชาติและครอบครัวฝ่ายวิญญาณข้า,า,ขาจะเชื่อว่าพระเจ้ารู้ดีว่าใครจะอยู่ในครอบครัวไหนนี่คือสิ่งที่สําคัญและทําไมสิ่งนี้สําคัญเมื่อเราวางตัวเองในครอบครัวที่พระเจ้าได้ให้กับเราเราจะจำเรือนเติบโตขึ้นในครอบครัวนั้นและครอบครัวนั้นจะมีส่งผลและอิทธิพลออกไปสู่โลกนี้อย่างแน่นอน ส,สิ่งหนึ่งที่แม่ชิตเทลซา,านั้นได้พูดนะครับซึ่งเป็นคําที่ดีมากที่พูดเกี่ยวกับครอบคร,บคร,บครัวว,วา่าอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถทําเพื่อส่งเสริมสันติสุขของโลกนี้กลับไปบ้านและรักครอบครัวของคุณนี่เป็นคํากล่าวที่ที่สะท้อนความหมายของความสําคัญของครอบครัวการแสดงออกของเราที่มีต่อครอบครัวอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถทําเพื่อส่งเสริมสันติสุข,ขของโลกนี้หรือสันติภาพของโลกนี้ กลับบ้านและรักครอบครัวของคุณดังนั้นคนมากมายพี่น้องรู้ไหมว่าคนมากมายสร้างความรุ่งเรืองและทรัพย์สมบัติมากมายให้กับตัวเองได้แต่มีน้อยคนที่สามารถสร้างครอบครัวให้ประสบความสําเร็จได้ดังนั้นค,ครอบครัวเป็นคืนเป็นสิ่งที่สร้างและมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างด้วยหัวใจของเราเราไม่ได้สร้างเราอาจจะสร้างเราอาจจะสร้างอนาคตแห่งการงาน เราจะสร้างอนาคตของความสำเร็จโลกนี้ด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถด้วยความเก่งกาจแต่การสร้างครอบครัวไม่ได้สร้างด้วยความเก่งกาจแต่การสร้างครอบครัวคือสร้างด้วยหัวใจนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญว่าและหัวใจแห่งการสร้างครอบคือคือหัวใจแห่งความรักดังนั้นครอบครัวคือรากฐานที่สําคัญของทุกสิ่งที่จะตามมาชัยชนะยิ่งใหญ่หรือการสูญเสียยิ่งใหญ่ก็อยู่ที่ครอบครัว รัฐบุรุษประธานริบดีหรือนายกรัฐมนตรีหรือข้าตากรที่โหดเยี่ยมที่สุดก็ร้วนมาจากครอบครัวร้วนมาจากการสร้างของครอบครัวร้วนมาจากการที่ถูกลอหลอมจากครอบครัวทั้งสิ้นเลยดังนั้นในเช้าวันนี้นั้นมีคำกล่าวคำหนึ่งที่บอกว่าครอบครัวเป็นเหมือนการประชนภัยที่เสี่ยงเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่หรือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่ข้าพเจ้ายินดีที่จะเสี่ยงเพื่อจะได้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ การสร้างครอบครัวเราต้องคาดหวังชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เราต้องสร้างเราต้องคาดหวังการสร้างครอบครัวที่ประสบความสําเร็จเราต้องคาดหวังการสร้างครอบครัวที่มีความสุขและมีผลออกไปต่อโลกนี้หนึ่งที่มัทธิวบทที่ 3: ข้อ15บอกว่าถ้าพระเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นิสตจักรนั้นอะไรอะที่ที่อาจารย์ปารพูด ถ้าข้าพเจ้ามาช้าท่านก็จะรู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายในครอบครัวคือขึ้นจัจไงดังนั้นพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าเราอยู่ในแค่อยู่ในครอบครัวแต่พระเจ้าสนใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในครอบครัวเราประพฤติตัวอย่างไรเราปฏิบัติตัวอย่างไรเราแสดงความเป็นลูกอย่างไรถ้าเราอยู่ในครอบครัวเราเป็นลูกเราแสดงบทบาทความเป็นลูกอย่างไรถ้าในครอบครัวเราเป็นพ่อแม่เราแสดงความบทบาทของความเป็นพ่อแม่อย่างไร ถ้าในครอบครัวเราเป็นพี่เราแสดงความเป็นพี่กับน้องอย่างไรถ้าเราเป็นน้องเราแสดงความเป็นน้องตอบสนองตอ่อพี่และพ่อแม่อย่างไรตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งสำคัญบอกว่าครอบครัวซึ่งเป็นคิสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงประจดเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริงครอบครัวคือหลักและรากฐานของความจริงของโลกนี้ครอบครัวคือหลักและรากฐานแห่งความจริงท,ที่จะส่งผลความจริงของสมาชิกออกไปสู่โลกนี้ นำหลักไปสู่โลกนี้นำความจริงไปสู่โลกนี้ถ้าครอบครัวไม่มีหลักโลกนี้ก็พังทลายแล้วโลกนี้ก็จะไม่มีหลักเพราะทุกอย่างมันคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวทั้งสิ้นดันั้นเราจึงมาสู่ประเด็นประเด็นคำถามต่อมาคือว่าอะไรคือความเป็นครอบครัวอะไรคือความเป็นครอบครัวข้าพเจ้าจะค่อยๆอธิบายลงไปตรงนี้ว่าครอบครัวเป็นมากกว่าบ้านที่พักอาศัย ครอบครัวไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยครอบครัวเป็นมากกว่าจํานวนคนที่อยู่ด้วยกันครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่บ้านหลังเล็กหรือหลังใหญ่มันไม่สําคัญครอบครัวไม่ใช่แค่จํานวนคนมีแค่พ่อแม่ก็จะถือว่าเป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกก็ยังครอบครัวมีพ่อแม่ลูกลูกลูกก็ยังครอบครัวมีพ่อแม่และลูกหนึ่งโหลก็ยังเป็นครอบครัว แต่ว่าในความเป็นครอบครัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่าจํานวนคนเยอะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะจานวนเยอะครอบครัวไม่ได้ยิ <N uts> <N uts ่งใหญ่เพราะบ้านหลังใหญ่นั้นนหะครอบครัวจึงไม่ใช่แค่สถานที่แล้วแต่ครอบครัวเป็นความรู้สึกในสถานที่นั้นเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเราต้องมีความรู้สึกในสถานที่นั้นนั่นนั้นเมื่อเราอยู่ในบ้านเรามีความรู้สึกในบ้านหลังนั้นเมื่อเราอยู่ในครอบครัวซึ่งเป็นคริสตจักรเรามีความรู้สึกร่วมในคริสตจักรแห่งนั้น เพราะว่าครอบครัวคือสายใยของความรักและความผูกพันพี่น้องเคยได้ยินคําว่าเวลาเราจากบ้านไปนานๆมีคำหนึ่งภาษาอังกฤษว่าโฮมโฮมซิกโฮมซิกคืออะไรคิดถึงบ้านป่วยถึงบ้านคิดถึงบ้านเพราะว่าไงเพราะว่าบ้านคือสายใยแห่งความผูกพันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สถานที่อ่ะมันไม่ใช่สถานที่นะครับแต่ว่ามันเป็นความคิดถึงอ่ะมันเป็นเรื่องของใจอ่ะ นั้นนั้นทุกคนต้องการที่พักเพื่ออยู่อาศัยแต่ครอบครัวที่สนับสนุนกันคือบ้านที่ถูกสร้างขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญว่าบ้านไม่ได้ถูกสร้างเพียงแค่คนเดียวในครอบครัวแต่บ้านคือทุกคนกร่วมกันสร้างครอบครัวคือที่ซึ่งชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นและที่ซึ่งความรักนั้นไม่เคยสิ้นสุดนี่คือความเป็นครอบครัวนั้นนั้นครอบครัวคือที่ซึ่งชีวิตของเราเริ่มต้น เราลืมตานะครับดูโรคชีวิตเราเริ่มต้นหลังจากที่เรามาจากคันบานดาและความรักนั้นได้ํำเนินต่อไปในท่ามกลางครอบครัวนั้นพ่อแม่ไม่ได้รักเราเพียงแค่วันที่เราเกิดมาแต่พ่อแม่รักเราตลอดไปคำว่าลูกแม้ ลูกจะโตขนาดไหนและพ่อแม่จะแก่เท่าขนาดไหนในหัวใจของผู้ที่เป็นพ่อแม่ยังมีลูกคนเล็กๆอยู่ในหัวใจของท่านเสมอเพราะเขาไม่เคยมองว่าเราเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเด็กโตแล้วที่ท่านไม่ต้องรักไม่ต้องห่วงใยแล้วดังนั้นครอบครัวจะเป็นเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ที่เราเติบโตในความแตกต่างพี่ต้องเคยเห็นกิ่งไม้ไหมต้นไม้ที่มีกิ่งไม้กิ่งแต่ละกิ่งเหมือนกันไหมกิ่งก้านแต่ละกิ่งก้านไม่เหมือนกัน แต่มันมีรากมาจากต้นเดียวกันนี่คือความเป็นครอบครัวการเป็นครอบครัวหมายกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่อัศจรรย์มันหมายถึงอะไรอัศจรรย์ก็คือว่าหมายถึงการรักและถูกรักไงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวคือว่าเราเรียนรู้คําว่ารักจากครอบครัวเราถูกรักจากครอบครัวและเราเรียนรู้ที่จะรักจากครอบครัวในส่วนที่เหลืออยู่ของชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเรารู้ว่าเราเป็นที่รักในครอบครัวนังนนั้นเช่นเดียวกับเมื่อเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเรามั่นใจตลอดเวลาเราเป็นที่รักของพระเจ้าและพระเจ้าสอนเราให้เรียนรู้ที่จะรักครอบครัวคือสร้างชีวิตแห่งความรักให้เกิดขึ้นพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราทั้งหลายรักได้เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน เราทั้งหลายรักได้พระบองทรงรักเราก่อนเราทั้งหลายรักพี่รักน้องได้เพราะว่าเราเห็นความรักจากพ่อแม่ก่อนถูกต้องไหมดังนั้นเราเรียนรู้ถึงความรักมีต้นแบบของความรักไงงนั้นเราจะเป็นครอบครัวเมื่อครอบครัวนั้นเป็นเหมือนชีวิตของเราเราเป็นอย่างไรครอบครัวจะเป็นอย่างนั้นครอบครัวคือชีวิตครอบครัวไม่ใช่แค่โครงสร้างครอบครัวไม่ใช่แค่องค์กรครอบครัวไม่ใช่แค่สถาบัน ังนั้นสถาบันครอบครวัวใน,ในได้พูดในเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาสถาบันครอบครัวนี่ของประเทศไทยในปี2547ถึง2556นี่เป็นนี่เป็นเป็นบทความเชิงวิจัยได้ได้กำหนดคำนิยามของครอบครัวไว้กว้างๆดังนี้ว่าครอบครัวหมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันและใช,ช้ชีวิตร่วมกันเห็นอย่างครอบครัวหมายถึงกลุ่มบุคคล ที่มีความผูกพันและใช้ชีดร่วมกันมันไม่ใช่แค่จํานวนมันไม่ใช่แค่สถานที่แต่มเป็นความผูกพันและใช้ชีดร่วมกันทําหน้าที่เป็นสถาบันหลักเป็นแกนกลางของสังคมที่เป็นรากฐานสําคัญยิ่งต่อการดํารงชีวิตครอบครัวมีความหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะนอกกเหนือจากครอบครัวที่ครบถ้วนทั้งบิดามารดาและบุตรดังนั้นทุกอย่างจึงเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อน ถ้าอยากให้สิ่งนั้นส่งผลต่อป้าประสงค์ในชีวิตของเราและโลกนี้นั้นันบอกแล้วว่าเราเป็นอย่างไรชีวิตของเราจะส่งผลออกไปอย่างนั้นสิ่งที่ทําให้ภาพของความเป็นการยึดโยงหรือภาพเหมือนเครือข่ายชัดก็คือการที่เราเราแต่ละคนรู้จักอัตลักษณ์ของเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์ใหญ่ได้โพสต์กำลังยกในคำท้ายคำที่อาจารย์ใหญ่เพิ่งโพสต์มาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ทําให้เครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กนั้นมีศักยภาพสูงสุดก็คือการที่เราแต่ละคนต้องรู้ว่าพระเจ้าต้องการเราเชื่อมต่อกับใครอาจารย์ชักเพียร์เคยกล่าวว่าการที่เรารู้ว่าพระเจ้าให้เราเชื่อมต่อกับใครจะเป็นตัวส่งให้เราไปถึงเป้าประสงค์ในชีวิตของเรานั้น,นนี่แหละจะมีเหตุที่สําคัญว่าทำไม UCC จึงต้องต้องบอกว่านิมิตของ UC คืออะไรและท่านองรว่านิมิตของท่านคืออะไร แล้วถ้าเั้งใจการเชื่อมต่อและการเชื่อมโยงมันก็จะส่งผลต่อชีวิตของท่านเพราะว่าการที่เรารู้ว่าพระเจ้าเราเชื่อมต่อกับใครจะเป็นตัวส่งให้เราไปถึงเป้าประสงค์ในชีวิตของเราการที่ลูกรู้ว่าเป็นลูกของพ่อแม่และพ่อแม่มีอนาคตสําหรับลูกและลูกก็รู้ว่าพ่อแม่มีนาคตสําหรับลูกมันก็จะเป็นตัวส่งเสริมซึ่งกันและกันพ่อแม่จะเรียนจ,จะจะเรียนรู้ในการวางแผนว่าจะส่งลูกโดยกําลังของเราจะสามารถส่งลูกให้เรียนจบถึงระดับปริญญาเอกหรือไม่ ลนอนาคตนั้นเราอยากจะส่งเสริมลูกไปตามสิ่งที่เขาเป็นอย่างไรเห็นเมื่อว่ามันเป็นตัวสนับสนุนและเป็นตัวส่งเสริมเมื่อเราเข้าใจความเป็นตัวตนของเราในความเป็นลูกที่อยู่ในครอบครัวเด็กที่อยู่ข้างถนนไม่สามารถที่เขาจะไปโรงเรียนและจ่ายค่าเทอมได้เพราะว่าเขาเขาไม่มีเงินอดีายวว่าจะมีเงินเนี่ยแม้แต่ที่อยู่อาศัยยังไม่มีที่ซุกหัวนอนที้สำไปนั่นชื่อเราทั้งหลายเชืเอ่อในกาลเมื่อพระเจ้าเราอยู่ในครอบครัว ก็ต้องเรียนรู้ในความเป็นตัวตนของความเป็นครอบครัวของเราและการเชื how, so, 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 ่อมโยงการเชื่อมโยงเหมือนกับชีวิตของเราที่เชื่อมโยงกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตเมื่อเราเชื่อมโยงกับพระเจ้าเราเกิดชีวิตพระเจ้าเป็นความรักเมื่อเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าเรารับการหลั่งไหลของความรักเมื่อเราอยู่ในริสตจักริสตจักเป็นครอบครัวเป็นเหมือนบ้านของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในบ้านของพระเจ้าแน่นอนเราจะรับการส่งเสริมในสิ่งต่างๆเหมือนที่พ่อแม่มีแผนการสําหรับลูก ดังนั้นครอบครัวจึงไม่ใช่สิ่งสําคัญแค่บางสิ่งแล้วแต่ครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญของทุกสิ่งของชีวิตมนุษย์และเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดในการสร้างแก่นแท้จริงไม่ใชแ่แก่แก่นของร่างกายแก่นของฝ่ายกายภาพแต่เป็นแก่นของความคิดหัวใจและจิตวิญญาณดังนั้นถ้าครอบครัวถูกทําลายทุกสิ่งก็จะถูกทําลายนี่จะมีเหตุที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าทําไมการช่วยกู้โลกนี้ผ่านทางครอบครัว พระเจ้าต้องส่งพระเยซูมาไม่ใช่ไม่ใช่ลอยมาจากฟ้าแล้วก็มาสําแดงปฏิหารแต่ทําไมพระเจ้าต้องให้พระเยซูมาในครอบครองโยเซฟและมารีทําไมพระเจ้าต้องให้โมเสสเกิดในครอบครัวที่จะช่วยกู้และโมเสสดูไหมว่ามารู้ศัตรูรู้และศัตรูพยายามทําลายครอบครัวศัตรูพยายามถ้าจัดการพ่อแม่ไม่ได้ศัตรูก็จะจัดการลูกดังนั้นครอบครัวจึงอยู่ในภาพฝ่ายมิจฉาคือจักรก็เช่นเดียวกัน มานั้นมาเพื่อลักและฆ่าทำลายมานพยายามทำลายทั้งครอบครัวฝ่ายธรรมชาติและมารพยายามทำลายครอบครัวฝ่ายวิญญาณและสิ่งที่มันต้องการทำลายมากที่สุดเพราะคือครอบครัวฝ่ายนั้นคือคริสตจักรคริสตจักรจึงเป็นเป้าหมายฝ่ายของการโจมตีในฝ่ายวิญญาณนี่จะเห็นผลว่าเราทั้งหลายจึงต้องอธิษฐานเผื่อคริสตจักรคือบ้านของเราคือครอบครัวของเราเราต้องินฐานเบื่อทุกคนเพราะว่าที่ไม่ว่าในคริสตจักรใดก็ตาม เพราะนั่นคือพี่น้องของเราในภาพของครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าคนมากมายไม่เข้าใจคําว่าครอบครัวก็ไม่เข้าใจความสําคัญของครอบครัวไม่เข้าใจความหมายของครอบครัวคนท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อเสาะหาในสิ่งที่เขาต้องการแต่ในที่สุดเขากลับมากลับมาที่บ้านและพบมันอยู่ที่นั่น พี่น้องเห็นอย่างหลายครั้งเราไปหาหลายอย่างมากเลยเราวิ่งไปนั่นเราวิ่งไปนี่เราวิ่งไปนั่นเราวิ่งไปนี่เราวิ่งไปติดตามคนนั้นเราวิ่งไปติดตามคนนี้เราวิ่งไปสัมมนานั้นเราวิ่งไปสัมมนานี้โดยที่บางทีเราไม่เคยถามว่าสัมมนานั้นมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่ามันเพื่ออะไรกันแน่ดังนั้นครอบครัวเรา, <c oughs> เราจึงมาถึงความเข้าใจที่ครับยาอยากบอกว่าครอบครัวไม่ใช่ความเป็นระบบระเบียบเรียบร้ยบรอยของความเหมือน แต่เป็นความยุ่งเหยิงของความแตกต่างบนพื้นฐานของความรักนี่คือสิ่งที่พระพเจ้าได้เขียนออกมาครอบครัวไม่ใช่ความเป็นระบบเรียบร้อยของความเหมือนแต่เป็นความยุ่งเหยิงของความแตกต่างบนพื้นฐานของความรักเราหน้าตาต่างกันเรานี้สายต่างกันบางทีเราตบตีกันบางทีเรางอนกันบางทีเราโกรธกันบางทีเราทะเลาะบ,บอกแววงกันไอสิ่งต่างๆเหล่าน,นีน้นั่นคือความยุ่งเหยิงใช่ไหม แต่บนความยุ่งเหยิงของความแตกต่างบนพื้นฐานของความรักแต่ถ้าความยุ่งเหยิงบนแตกต่างว่บนบนความแตกต่างของสิ่งที่ไม่รักมันจะนํามาสึ่งการทําลายความแตกต่างจะเสริมสร้างกันได้บนพื้นฐานของความรักเท่านั้นความแตกต่างอีเดนติตี้หรือตัวตนของเราในความแตกต่างที่มีต่อกันจะไม่เคยขัดแย้งและทําร้ายกันถ้าอยู่บนพื้นฐานของความรัก นั้นเราต้องยอมรับว่าไม่มีครอบครัวใีที่สมบูรณ์ในแบบในโลกนี้แต่ครอบครัวอย่างน้อยก็เป็นทีมที่ดีที่สุดที่เราสามารถมีได้ในบ้านดังนั้นทุกอย่างจึงต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนถ้าอยากให้สิ่งนั้นส่งผลออกไปต่อโลกนี้หนึ่งเปรโตบที่สี่ข้อสิสิบเจ็ดจึงบอกว่าเพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าการเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร เห็นหรือยังว่าพระเจ้าเห็นความสาคัญครอบครัวทำไมพระเจ้าสนใจครอบครัวมากเลยพระพรก็เริ่มต้นทีครอบครัวการพิพากษาก็เริ่มต้นทีครอบครัวแสดงว่าพระเจ้าต้องการวางครอบครัวของพระองค์คือคริสจักรของพระองค์เป็นแม่แบบเพื่อให้โลกนี้ดูในวาระสุดท้ายว่าครอบครัวที่แท้จริงครอบครัวฝ่ายธรรมชาติที่แท้จริงที่จะสันแรงความเป็นครอบครัวนั้นมันคือมันต้องดูแบบครอบครัวของพระเจ้าในคริสจักร นั่นไม่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 ใช่ภาพของสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันแต่เป็นภาพของความสัมพันธ์เป็นภาพของความเป็นพี่น้องเป็นภาพของความเป็นพ่อแม่ที่สะท้อนออกมาเป็นภาพของการการช่วยเหลือกันเป็นภาพของการที่เมื่อมีปัญหาเราจะจัดการอย่างไรไม่ใช่แยกกันอยู่แยกทางกันเดินตัวไก่ตัวมันเราไม่ต้องคบหากันนั่นคือสภาพของโลกนี้ใช่ไหมนั่นเห็นไหมว่าเมื่อเราไม่เข้าใจภาพของการสร้างครอบครัว เราก็จะไม่สามารถสร้างครอบครัวที่ประสบความสําเร็จได้มัทธิวบทที่5ข้อที่16นั้นทํานองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ดังนั้นพระเจ้าสนใจและให้ความสําคัญกับครอบครัวมากปรองต้องการให้คสตจักรเป็นภาพสะท้อนครอบครัวกับโลกนี้ ในมิตรของยูซีซีก็คือว่ายูซีเป็นครอบครัวในพระคริสต์ที่สําดงพระบิดาสู่ชุมชนและโลกนี้เราจะไม่สามารถสําแดงพระบิดาสู่ชุมชนและโลกนี้ได้ถ้าเรายังไม่ได้เป็นครอบครัวอย่างที่พระคริสต์ต้องการอย่างที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่ครอบครัวฝ่ายธรรมชาติของเราไม่ใช่ครอบครัวตามที่เราคิดว่าเรานั่งอยู่ในเครื่องจักรสิปีแล้วเราเป็นครอบครัวแล้วไม่ใช่นั่นก็คือเพียงแค่เราแค่ชิม และดําเนินไปในความเป็นครอบครัวสมบูรณ์ไม่ใช่ไม่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์แบบอย่างครอบครัวอย่างที่พระเจ้าต้องการดังนั้น,น <c oughs> ครอบครัวคือที่อะไรครอบครัวคือที่แห่งอะไรบ้าง้าพเจะสรุปประเด็นต่างๆมาเพื่อจะมีการให้ท่านเข้าใจภาพความเป็นครอบครัววันนี้อาจจะได้ครึ่งทางและ <c oughs> เราจะมีการได้ดูต่อไปครอบครัวและครอบครัวประเด็นแรกคือครอบครัวคือที่แห่งความรักเลี้ยงดู และทนุถนอมนั่นคือภาพของครอบครัวครอบครัวคือที่แห่งความรักเลี้ยงดูและทนุถนอมในสุภาษิตบทที่4ข้อที่สเมื่อข้าเป็นเด็กอยู่กับพ่อข้าอ่อนเยาว์และเป็นแก้วตาของแม่ข้าภาพแก้วตาเป็นภาพเหมือนหัวแก้วหัวแหวนเป็นภาพแห่งความรักเป็นภาพแห่งความห่วงใยเป็นภาพแห่งการทุถนอมและเลี้ยงดูดังนั้นครอบครัวจะเป็นที่สำแดงแห่งความรัก อย่างที่ครับจ้าบอกแล้วว่าถ้าครอบครัวที่ปราศจากความรักนั่นไม่ใช่ครอบครัวนั่นคือการเอาเอาผู้ใหญ่สองคนเอาเด็กหนึ่งคนหรือเด็กสองคนหรือเด็กสามคนหรือเด็กกี่คนก็แต่มาอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีความพันผูกกันมาครองไว้ด้วยกันแต่ไม่ได้มาพันผูกไว้ด้วยกัน มันมีความแตกต่างระหว่างกองเอามากองไว้กับความที่มาก่อร่างและสร้างและพันผูกต่อกันตึกหลังนี้ก็คือกองมาจากกองหินตึกหลังนี้มาจากกองทรายตึกหลังนี้มาจากกองของปูนซีเมนตึกหลังนี้มาจากกองของเหล็กเส้นแต่มันกลายเป็นตึกเพราะว่ามันมาถักทอ มันมาเชื่อมต่อมันประสานกันแต่ตึกหลังนี้ต่อให้มีปูนเป็นแสนกระสอบล้านกระสอบมีเหล็กเส้น <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่รู้กี่กี่พันตันก็แล้วแต่หรือมีกองหินเท่าภูเขาเรากาผ่านไปร้อยปีมันก็ยังเป็นกองหินมันก็ยังเป็นกองเหล็กมันก็ยังเป็นกองปูนซีเมนแต่วันนี้ตึกหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเพราะว่ามันมีการก่อร่างสร้างขึ้น มันลักษณะเช่นเดียวกันในครอบครัวของความรักความรักจะเป็นภาพของการเชื่อมต่อและการถักทออย่างแท้จริงดังนั้นภาพของความครอบครัวเหมือนที่อาจารย์ปอลรพูดว่าเพื่อท่านจะรู้ว่าท่านควรจะมาพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้าการแสดงออกที่ดีที่สุดของความเป็นครอบครัวของพระเจ้าคือการแสดงออกถึงหัวใจแห่งความรักของพระเจ้าผ่านเราเมื่อเรามาคสกจกักเรามาด้วยหัวใจแบบไหน นั่นเป็นคําถามที่เราต้องตอบตัวเองเรามาด้วยความคิดแบบไหนหัวใจแห่งความรักนั้นจะมาเพื่อคนอื่นแต่หัวใจของความต้องการความสําเร็จอาจจะมาเพื่อตัวเองหัวใจเพียงแค่ต้องการคําตอบบางอย่างอาจจะมาเพื่อตัวเองหลายคนอาจจะมาเพราะต้องการการหายโรค หลายคนจะมาเพราะว่าอยากให้พระเจ้าอวยพรให้มีคู่ครองหลายคนอาจจะมาเพราะว่าอยากจะได้หน้าที่การงานให้พระเจ้าอวยพรหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จนั่นก็มาด้วยวาระบาัอย่างสิ่งนั้นมันไม่ผิดและไม่แปลกไม่แปลกด้วยเพราะพระเจ้าก็อยากจะอวยพรลูกของพระองค์แต่มากไปกว่านั้นความเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเราประพฤติอย่างไรนั่นเมื่อพระเจ้ารักเราความรักของพระเจ้าส่งผลต่อเราอย่างไร สองเทสเิกาบทที่2อก็สิบ,สบอกว่าพี่น้องทั้งหลายดูสิ่งที่อาจารย์เปรโรพูดพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมเพื่อจะได้รับความรอดโดยการชำาักของพระมิยานให้บริสุทธิ์และโดยการเชื่อความจริงดูท่าทีขอ,อาจา์เปาโรที่มีต่อพี่น้องในคริสตจักร ดูท่าทีของจามปโรที่มองลงมาในครอบครวัวของพระเจ้าอาจามปโรมองทุกคนเป็นที่รักยิ่งเรามองทุกคนในคริสตจ,จักรเป็นที่รักไหมนั่นคือาารากฐานแรกก่อนความเป็นครอบครวัวจะไม่สามารถเกิดขึ้นในหัวในในกายภาพก่อนจนกว่าความเป็นคร,บรอบครัวและความรักจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราก่อนดังนั้นเราไม่สามารถที่มาเพียงเพื่อจะได้รับความรักครอบครัรวเป็นที่สอน ให้เราเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ว่าเราจะถูกรักอย่างไรและไม่ไม่จบอยู่เพียงแค่ครึ่งเดียวมันเป็นหนังครึ่งมวนแต่หลังจากนะั้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเป็นที่รักเราเรียนรู้ที่จะรักมาจากความเป็นที่รักของเราดังนั้นเะนะมื่อเราถูกรักเราเจ้าสามารถที่จะรู้ว่าความรักมันเป็นแบบนี้เองมันมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อเราถูกรัก วันนี้ถ้ามีคนบอกว่าโอ้โหคุณน่ารักจังเลยอย่างน้อยคําพูดของเขาสะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าเราน่ารักเรามีคุณค่าใช่ไหมแต่ถ้าคนหนึ่งมาบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยใช้ไม่ได้เลยไปตายซะอย่างนี้เรารู้สึกยังไงวันนั้นโอ้โหหมดเลยครับทุกอย่างนะครดวงอาทิตย์ดวงดาวทุกอย่างตก,ตกจากฟ้าหมดเลยในวันนั้นท้องฟ้ามุนหมองหมดเลยในชีวิตของเรา ความรักเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดก่อให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นความรักเท่านั้นที่ทําให้ทุกอย่างมันดูสดใสหนึ่งเทศนาบทที่3ามก็ส,สิและขอองค์พระบุญเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ในการรักซึ่งกันและกันและการรักทุกคนเหมือนเรารักท่านดูสิ่งที่อาจารย์บรโลในฐานะที่เป็นเหมือนพ่อฝ่ายวิญญาณอาจารย์บารโลเป็นเหมือนพ่อของริสตจักรหลายขึ้นศักรในเวลานั้นบอกว่าให้เขาจำเริญ ก็คือความรักที่ซึ่งความรักจะเติบโตขึ้นที่ซึ่งความรักจะเบ่งบานขึ้นในการรักซึ่งกันและกันและการรักทุกคนไม่ใช่รักคนที่เราสนิทไม่ใช่รักแค่คนในโซนของเราไม่ใช่รักเพื่อนแค่เพื่อนของเราที่เราสนิทกันแต่เรารักทุกคนความเป็นครอบครัวคือการรักทุกคนแม้เราไม่สนิทกับเขาแต่เขาเป็นที่รักยิ่งของเราได้เหมือนเรารักท่าน เห็นไหมว่านั่นคือสิ่งที่จาปุโร์บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อยากเป็น้องแค่รักแค่บางคนโอเคคนนี้เราสนิทเรารักแต่คนอื่นเราไม่สนิทเราไม่รักนั่นไม่ใช่ภาพของครอบครัวความเป็นครอบครัวคือว่าทุกคนเป็นที่รักของเราและเมื่อเราแลกความรักอย่างไรเราก็อยากจะรักคนอื่นเหมือนอย่างที่เราได้รับความรักโรมบทที่สิบสี่ก็สิบเก้าเหตุฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทําให้เกิดความสงบสุขและความเจริญแก่กันและกัน ความรักมุ่งทำให้เกิดความเจริญความรักไม่ใช่มุ่งสร้างปัญหาความรักมุ่งทำให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขเหมือนสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าบอกซึ่งในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขและความเจริญโลกนี้ <c oughs> ไม่เคยเจริญเพราะความเกลียดชังแต่โลกนี้มีสีสันและเจริญเพราะหัวใจแห่งความรัก หนึ่งเทสซากาบทที่สองข้อเ็ถึงแนั่นคือภาพหัวใจของความเป็นพ่อของเปาโลที่บอกเราในฐานะอัครทูตของพระคริสต์จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาหัวใจนี่คือหัวใจของพระเจ้าหัวใจของพระเจ้ามีหัวใจของความเป็นพ่อและแม่อาจารย์เปาโลกาลังสะท้อนภาพของความเป็นครอบครัวในความเป็นพ่อและแม่และนี่คือภาพของแม่ที่อาจารย์เปาโลสะท้อนมาซึ่งสะท้อนหัวใจของความเป็นแม่ของพระเจ้า เหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เชียร์จา์ไม่ใช่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศต,ตัวให้เราให้อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านงหลายเป็นที่รักยิ่งของเรานั่นคือหัวใจของผู้เป็นพ่อหัวใจของผู้ที่เป็นเหมือนคนที่ดูแลคนภายใต้การดูแลในฝ่ายวิญญ,ญาณ เราต้องมองก็เป็นที่รักเราไม่ใช่มองก็เป็นคนที่สร้างปัญหาเราไม่ใช่มองว่าคนนี้อ่อนแออีกแล้วหรือไอ้คนนี้ทําผิดอีกแล้วหรือไอ้คนนี้เมื่อ,อไหร่จะกลับใจสียทีไอ้คนนี้เมื่อ,อไหร่จะหายไปจากโบสถ์สียทีถ้าหายไปจากโบสถ์เมื่อไหร่แผ่นดินโบสถ์คงคงสูงขึ้นเราไม่สามารถพูดแบบแบบท่าทีของคนที่ไม่มีพระเจ้าเหมือนคนในโลกนี้ได้เราเคยได้ยินบางคนพูดใช่ไหมว่าไอ้ตั้แต่คนนี้ไม่อยู่นี่เราสงบ,บสุข,ขึ้นเยอะเลยใช่ไหม แต่นั่นไม่ไม่ควรเป็นคําพูดในครอบรครัวของพระเจ้าไม่ควรเป็นคําพูดในครอบรครัวของริสตจกักรต่อให้เขาถึงเร็วขนาดไหนนะถ้าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเขาเราเป็นใครจะทอดทิ้งเขาถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกให้เขาลงนรกเราเป็นใครจะบอกกับว่าไปลงนรกเสถอะนั่นน,นั่นคือภาพเพราะว่าเราต้อง <c oughs> มองทุกคนเป็นที่รักยิ่งของเราหันไปบอกคน,นข้างๆสิครับท่านเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าและของเรา <c oughs> ใช่ไหม้า <c oughs> พมัน <c oughs> เป็นที่รักคนพูดกับเราลูกใครรู้สึกไม่ดีเลยที่คนมาบอกเราเป็นที่รักใครรู้สึกไม่ดีบ้างขอกอดูมือหน่อยใครรู้สึกไม่ดีเลยมันบอกทําไมทําไมไม่บอกว่าข้าจะเป็นที่เกียรชังก็ไม่ไม่ชอบเลยอ่ะมีใครมีใครรู้สึกแบบนั้นไหมไม่มีใครรู้สึกดีเมื่อคนบอกว่าเราเป็นที่รัก เราเป็นที่มีคุณค่าเราเป็นที่ต้องการในชูมมือขึ้นโอ้ขอบคุณพระเจ้าถูกต้องไหมเพราะว่าหัวใจแห่งความรักต้องการ,รการรดน้าด้วยถ้อยคําแห่งความรักนังนนั้น,น,นมันไม่ใช่แค่ถ้อยคำแงความรักแต่การแสดงออกแห่งความรักพี่น้องอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะจะบอกท่านสําคัญนะฟังดีๆนะมีใครในชุดนี้ที่ยังคิดว่าอนาคตจะสามารถแต่งงานได้มีครอบครัวได้ชูมมือขึ้นชุมมือขึ้น ยังคาดหวังว่าเราจะเจอน้ําพระทัยของพระเจ้าชูมือขึ้นโอเคดีมากเอามือลงได้เอามือลงได้อ,อ,ดอทีนี้อ่านมาฟัง <c oughs> จะบอกเคล็ดลับให้ถ้าคุณยังไม่รักครอบครัวของคุณในเวลานี้คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวเพราะครอบครัวคือสายใยแห่งความรัก เพราะความเป็นครอบครัวคือคุณถูกรักและเรียนรู้ที่จะรักถ้าเรายังไม่สามารถรักคนในครอบครัวไม่ว่าในฝ่ายธรรมชาติหรือในฝ่ายวิญญาณในครึสตััรได้เรายังไม่ควรแต่งงานมีครอบครัวเพราะว่าไอคนที่อยู่ในครอบครัวคุณยังรักกันไม่ได้ไอคนที่ยังไม่อยู่ในครอบครัวจะเอาเข้ามาในครอบครัวเพื่อจะรักเขาได้หรือ ถ้าคุณบอกว่าคุณรักเขาขนาดที่เขายังไม่อยู่ในครอบโลกของคุณนั่นเป็นความรักในด้านเดียวครึ่งเดียวความรักที่แท้จริงพิสูจน์เมื่อเขามาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันคุณรักเขาไหมนั่นคือความรักนั้นในวันนี้เรามีพี่น้องชายหญิงในครอบครัวฝ่ายธรรมชาติเรารักเขาทุกคนไหมเรารักเขาไหม พ่อแม่เราเรา,เรารักเขาไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พ่อแม่เราเรา,เราไม่อยากพูดถึงเลยว่าทำไมรักเราเลยทำไมเลี้ยงดูเราเลยต่างๆนี่เรามาถึงวันนี้ได้เพราะว่าปากกัดเท้าถีบของเราเองถ้าท่านถ้ายังมีความคิดแบบนั้นนะท่านไม่สามารถมีครอบครัวที่ประสบความสําเร็จได้เพราะครอบครัวถูกสร้างด้วยสายใยแห่งความรักเท่านั้น หนึ่โมจีบที่5ข้อที่8บอกว่าถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องเละโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อสิความรักสะท้อนออกมาในการปฏิบัติด,ดูแลเลี้ยงดูตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่เลี้ยงดูเราแต่ตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ ไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะท่านแก่ชราเราเลี้ยงดูการเรียงดูไม่ใช่เป็นเรื่องการตอบแทนบุญคุณการเรียงดูไม่ใช่เป็นเรื่องของอความกรตันยูแต่ความรักมันเหนือกว่าทุกสิ่งในวันนี้ถ้าเรายังไม่ดูแลสะท้อน ภาพครอบครัวฝ่ายธรรมชาติพ่อแม่ที่แก่ชราเราได้สนใจเราได้ดูแลท่านเหล่านั้นขนาดไหนนั่นคือภาพสะท้อนความรักอย่างแท้จริงสิ่งที่สองภาพครอบครัวครอบครัวคือไม่ไม่ใช่ที่แห่งแค่ความรักเท่านั้นที่สะท้อนความรัก แต่สิ่งที่สองครอบครัวคือที่แห่งการปกป้องดูแลสุภาษสิตบทที่สี่ข้อที่สามเขพูดว่าเมื่อข้าเป็นเด็กอยู่กับพ่อข้าอ่อนเยาว์และเป็นแก้วตาของแม่ข้าความเป็นแก้วตานั้นยังเป็นภาพของการปกป้องเหมือนตาดำข้าพเจ้าเคยพูดในครั้งหนึ่งที่บอกว่าเมื่อมีคนเอามือมาจิ้มตาท่านเปลือกตาจะปิดทันทีเพราะว่ามันต้องการปกป้อง <c oughs> มันจะปกป้องให้ดวงตานั้นไม่ถูกทําลาย นั่นเป็นภาพของความรักจะสะท้อนออกมาเป็นอากับกริยาเสมอความรักจะสะท้อนออกมาเป็นการกระทําเสมอที่อย่างการปกป้องดูแลเราจําเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมในภาพของความเป็นครอบครัวของแม่คนหนึ่งที่มาอยู่ต่อหน้าซาโลมอนแม่สองคนที่มาแย่งลูกกันลูกคนหนึ่งตายไปแล้วลูกหนึ่งคนยังมีชีวิต และลูกของ <c oughs> แม่ที่ลูกแม่ที่ลูกตายไปแล้วเนี่ยมาแย่งลูกของแม่ที่มีชิดไปและบอกว่าเป็นลูกของเขาไม่มีใครรู้ว่า <c oughs> เด็กเป็นลูกของใครกันแน่ยากมากในเวลานั้นมันไม่มีไม่สามารถตรวจด,ดีเอได้ไม่สามารถตรวจไอ้อะไรได้ที่จะสะท้อนว่า ใครเป็นลูกใครดูสิ่งที่พระเจ้าให้สิทปัญญาโซลมนอนโอเคเถียงกันนะเอาอย่างนี้กันเอาเด็กมาเอามีดมาเอาดาบมาผ่าคนละครึ่งเอากลับบ้านไปหัวใจที่เป็นแม่ที่แท้จริงบอกว่าไงอย่าเลยถ้าลูกจะต้องตายเอาไปเถอะยกให้ผู้หญิงคนนั้นไปเถอะนั่นคือหัวใจความเป็นแม,แม่ใช่ไหมหัวใจความเป็นแม่หัวใจของ ครอบครัเป็นที่ที่เราจะเรียนรู้ในการปกป้องและดูแลเราก็ไม่ใช่หลายครั้งในโลกปัจจุบันเห็นไหมว่า <c oughs> มันมีความผิดเพี้ยนของความคิดหลายอย่างที่แทนที่จะปกป้องครอบครัวกลายเป็นทำลายครอบครัวหลายครั้งเราไม่ได้ปกป้องการปกป้องครอบครัวในที่นี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ในฝ่ายกายภาพ การปกป้องในครอบครัวนในที่นี้รวมทั้งในความคิดของเขาในความเข้าใจของเขาในความเชื่อของเขาในจิตใจของเขาในจิตวิญญาณของเขาบางครั้งเราปล่อยให้เ <c oughs> ด็กเขาอยากจะหนุนใจพ่อแม่ทุกคนหรือหลายตั้งคนที่ตั้งใจจะเป็นพ่อแม่ในวันหนึ่งท่านปกป้องท่านคิดว่าการความรักของท่านคือการที่ให้ลูกมีอาหารกินทุกมือ้อมีที่อยู่อาศัยส่งเสียเขไปเรียนได้ และหลังจากนั้นเขาคือลูกท่านเป็นลูกที่ดีของท่านเป็นลูกที่สมบูรณ์แบบของท่านท่านปกป้องความคิดของเขาท่านแนะนำไหม <c oughs> สิ่งที่ลูกดูสิ่งที่ลูกพูดสะท้อนอะไรในสิ่งที่ลูกรับเข้าไปไงนั่นคือที่แห่งการปกป้อง <c oughs> ในการดูแลลูกดูอะไรเราปล่อยให้ลูกเล่นโทรศัพท์ลูกดูอะไรลูกเล่นอะไร,ะไรในสิ่งต่างเหล่านี้นั่นคือมุมที่เราต้องเข้าใจที่แห่งการปกป้องดูแล ไม่นั้นเราไม่ได้มีหัวใจของความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงดูสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใน,ในหัวใจของพระเจ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของเปาโลผู้เสมป็นพ่อฝ่ายวิญญาณิจตการบทที่ 20: ่สข้อยี่สิบกบอกว่าจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแก่ซึ่งพระยามปสิททรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคริสศจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยผลิตของพระบุตรของปรอง,รงข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่า ด้วยความรักความห่วงใยที่สะท้อนออกมาในการปกป้องของเปาโลเปาโลรู้ว่าเมื่อเปาโลจากคริสตจัก,จก <c oughs> ที่เอเวซไปจะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นว่าจะมีลทัลทธิคําสอนผิดในสิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นเหมือนพวกสุนัขป่าที่จะมาทาร้ายริสตจักของพระเจา้าเปาโลตัวไม่อยู่แล้วแต่ความรักความห่วงใยและการแสดงออกถึงการปกป้องนั้นอุตส่าห์เขียนสิ่งเหล่านี้มาเพื่อเตือนขินขนสตจักเตือนผู้นํคริสตจักรว่าให้ระวัง เพราะว่าสุนัขป่าเหล่านั้นจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยก็คือจะมาฆ่าทําร้ายในฝ่ายวิญญาณให้ฝูงแกะนั้นพินาศนั่นคือ <c oughs> สิ่งที่เราต้องตระหนักในหัวใจของการปกป้องเราไม่การปกป้องซึ่งกันและกันที่เราสามารถทําได้แน่นอนเราอาจจะโอกาสที่เราจะมาปกป้องในฝ่ายกายภาพน้อยมากต่อกันและกันยกเว้นเราอยู่ต่อหน้ากันและกัน พราะว่าเราต่างคนต่างมาขึ้นจกักรเมื่อเลิกขึ้นจกักเราก็กลับบ้านไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ในการปกป้องซึ่งกันและกันคืออธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอย่างน้อยถ้าเราเรียนรู้ในการอธิษฐานเริ่มต้นจากหนึ่งคนเราจะสามารถอธิษฐานเผื่อทุกคนในขึ้นจักรได้พี่น้องใหญ่อธิฐานเผื่อข้าพาเจ้าอยู่ใช่ไหมนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ข้าพาเจ้าต้องการรับการปกป้องในฝ่ายยานเช่นเดียวกันข้าพาเจ้าต้องการคนที่จะมาอธิฐานเผื่อข้าพเจ้าดีใจตอนเมื่อเริ่มต้นขึ้นจักรมีผู้นํา คึ้นมจักอื่นที่เป็นเหมือนเพื่อนในฝ่ายวิญญาณที่เขาบอกว่าเขาตั้งใจใจถามเผื่อข้าพเจ้าสามปีในทุกวันเลยก็บอกแบบนี้ก็ไม่ไ้อโหขอบคุณพระเจ้าที่อย่างน้อยมีผู้รับใช้ที่เป็นนักอธิษฐานที่เขามาและทุกครั้งก็บอกว่ายังอธิษฐานเผื่ออาจารย์อยู่นะนั่นคือภาพเพราะเขารู้เขาไม่สามารถมามาปกป้องข้าพเจ้าในฝ่ายกายภาพแต่เขาปกป้องข้าพเจ้าในฝ่ายวิญญาณพ่อแม่อธิษฐานเผื่อลูกบ้างไหมพ่อแม่อธิษฐานเผื่อ พ่อแม่ฝ่ายยัอนอาจารย์เปื่อกคนภายใต้การดูแลปกป้องเขาไว้การปกป้องเป็นสิ่งที่มาก็จะเคยฟังคำพยาธิมีครั้งหนึ่งมีม,ม,มีพี่เ้งคนหนึ่งแล้วก็อ่าคนภายใต้การดูแลคือลูกแกะในฝ่ยายยันเขากลับไปบ้านที่ต่างประเทศและแลวก็อ่อนกําลังลงและกําลังจะทําบาปเข้าไปในในในซ่นองโสเภณีในสิ่งต่างนั้นและเหมือนพระเจ้าร้าวใจพี่เลี้ยงคนหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศหนึ่งอธิฐานมากตอนนั้นว่าต้องวางทุกอย่างเลยเริ่มมาอธิฐานภาษาแปลกเริ่มมาอธิฐานเอ,อ่ยชื่อเปล่าประกาศในสิ่งต่างๆเหล่านี้ พ่อกล่าวอ่าคนนี้ที่เดินเข้าไปในซ่องโสมดีพอเข้าไปปุ๊บเกิดความรู้สึกยังไงไม่รู้มันร้รอน,อน,อนๆนหนาวๆตุ้มตุมตำตำ่โอ้ไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเดินออกมาเลยพรากลาวว่าเมื่อเขากลับมาเขาเล่า้ฟังบอกว่าเป็นเวลาเดียวกันเลยที่พี่เลี้ยงคนนั้นอธิษฐานเผื่อพี่น้องเห็นได้ยังนี่คือพลังของการอธิษฐานพลังของการปกป้องในฝ่ายวิญญ,ญาณแต่หลายครั้งเราไม่เคยตระหนักอะ่ะเราคิดว่าโอเคม,ม,มันต้องแตะต้องได้ด้วยมือก่อนแต่ล้มปากนี่มันจะมีความหมายอะไร พี่น้องรู้ป่าว่าสิ่งที่อธิษฐานคือสิ่งที่เรากําลังมอบให้พระเจ้าเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราเคลื่อนไหวนั้นถ้าท่านอ่อนแอในการอธิษฐานท่านก็กําลังอ่อนแอในชีวิตภายในของท่านแล้วนั่นคือสิ่งที่สํ <c oughs> าคัญปร,ประการที่สามสิ่งสุดท้ายในวันนี้ที่แห่งการหนุนใจและให้กําลังใจคริสตจักรครอบครัวจะต้องเป็นที่แห่งการหนุนใจและให้กําลังใจ ใครคือแหล่งแห่งการให้กำลังใจเราสดุดีบที่สิบข้อสิข้าแต่พระยาเวโปรองจะทรงฟังความปรารถนาผู้ถูกขอเองพปรองจะทรงเสริมกำลังใจเขาและจะเงียะประกันฟังนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เสริมแรงพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ทําให้คนหมดกําลัง มีใครไม่เข้ามาหาพระเจ้าและสุดโสมมากเลยอ่อนแอมากเลยตั้งแต่ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสามชั่วโมงนี้กลับไปเหมือนกับหูพลังงานมันหายไปสามพันแกลลี่ไม่แต่มีกำลังขึ้นเหมือนที่เหมือนเหมือนที่พระเจ้ากนะไปเขาขเข้าเฝ้าพระเจ้าเหมือนว่าเขาเขาไปด้วยการมีกําลังขึ้นมีกําลังขึ้นขิดการบทที่15ข้อก็ยูดาสกับซีราบเป็นผู้บัิจาด้วย จึงกล่าวคำหนุนใจพี่น้องหลายประการและช่วยให้มีกำลังใจเห็นไหมว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งการให้กำลังพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้กำลังใจหนุนใจดังนั้นถ้อยคำแม้แต่คำเบืนะ่อจะนก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าวางไว้วางไว้เป็นรูปแบบหนึ่งที่พระเจ้าวางไว้เพื่อจะนำการหนุนจิตชูใจมาอย่างลูกของพระเจ้าในคริสตจักรของปรงุง พระเจ้าให้ผู้บวชนะเพื่อนำำําคําแห่งคำปลอบประโลมหนุนใจและให้กําลังใจมายังพระกายของพระองค์ไงหนึ่งเทศกาบทที่ห้าก็ที่สิเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่าง,างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พงกท่านกําลังทําอยู่นั้นยีบรูบทที่ส0บก็ยีและขอเราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทําความดีนั้น <c oughs> <c oughs> ในวันนี้ สิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ก่อนกลับไปทําบางอย่างพิเศษขึ้นที่จะให้กําลังใจบางคนหาถ้อยคําการหนุนใจพิเศษบางอย่างที่ที่จะให้กับบางคนอาจจะเขียนอาจจะพิมพ์ไปในไลน์อาจจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะเดินไปพูดเขาและมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราขอถ้อยคําจากพระเจ้าว่าพระเจ้าขอ้ลูมมีถ้อยคํา พิเศษบางอย่างจากพระองค์เพื่อจะหนุนใจบางคนที่เขาต้องการรับการหนุนใจเป็นพิเศษในวันนี้พระเจ้าจะให้ท่านไหมเมื่อท่านขอท่านท่านขอทําบาปไหมท่านขอสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวท่านขอสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีเมื่อเราขอสิ่งที่ดีพระเจ้าจะไม่ให้ในสิ่งที่เราขอหรือเราขอเพื่อตัวเองหรือขอเพื่อคนอื่นอีกขอเพื่อตัวเองหรือขอเพื่อคนอื่น เพื่อคนอื่นความรักที่สะท้อนไปเพื่อคนอื่นพระเจ้าจะไม่ให้ท่านหรือการหนุนใจและให้กําลังใจจะทําให้คนที่อ่อนกําลังมีกําลังขึ้นการหนุนใจให้กําลังใจทําให้คนที่กําลังเหมือนกับว่าปล้มสู้เพื่อจะทะลุทะลวงบางสิ่งบางอย่างนั้นและเหมือนกับไม่รู้ว่าจะชนะหรือไม่ชนะนั้นสามารถชนะและทะลุถ่วงไปได้การหนุนใจและให้กําลังใจคนนั้น ทำให้เขาสามารถที่จะรู้ว่าอย่างน้อยนะมีคนที่อยู่เคียงข้างเขามีคนที่จะไม่ทอดทิ้งเขามีคนที่ยังห่วงใยเขาที่จะพาเขาไปพน้องดูไหมว่าความสำเร็จหลายครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ความสำเร็จหลายครั้งมาจากเพียงแค่ถ้อยคำเพียงแค่อาจัจะบางประโยช์ของบางคนที่ให้กำลังที่อยู่เคียงข้างบอกว่าไม่เป็นไรแม่น้องจะผิดพลาดกี่ครั้ง ไปต่อนะน้องแม่น้องจะล้มเหลวไม่เป็นไรไปต่อนะน้องแม่น้องน้องจะคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรแต่พระเจ้ายังอยู่เคียงข้างน้องเสมอนะไปต่อนะน้องเราต้องเป็นที่แห่งการให้กําลังใจไม่ใช่ที่บันทอนกันเลยกันดังนั้นเราจะระมัดระวังถ้อยคําของเราเมื่อเราพูดออกไปถ้อยคําของเราแนละทำร้ายคนหรือให้กําลังใจคนถ้อยคําของเราส่งเสริมคน แม้ถ้อยคำเป็นการตักเตือนเป็นการตักเตือนแบบทำให้มีเรี่ยวแรงหรือการตักเตือนให้อ่อนกำลังก็ได้ถูกต้องไหม่นมีคนหนึ่งคนทำผิดถ้าถ้อยคำแบบตรงไปตรงมาไม่รู้หรือว่าทำผิดยังมีนำหน้ามาทำหน้าสเสอ,ออีกถ้าเราพูดแบบนี้พี่น้องนี่ให้กำลังใจไหมกับอีกถ้อยกับ น้องคงไม่ได้ตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นพี่เชื่อว,ว่าน้องไม่มีเจตนาที่จะทําแบบนั้นไม่เป็นไรลองใหม่นะน้องลองทําสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ความหมายเหมือนกันเลยไหมแต่ถ้อยคําต่างกันไหมต่างกันทุกคนต้องการถ้อยคําแห่งกําลังใจดังนั้น <c oughs> เรียนรู้ความเป็นครอบครัวหลายครั้งมีปัญหาเพราะเราไม่เรียนรู้ในการใช้ถ้อยคําแห่งกําลังใจ ก็เป็นคนล้มล no. ุกคลานบางครั้งก็เป็นคนที่ตรงเหมือนกันเพราะเขาเจะไม่อยาอ้อมบางทีอ้อมแล้วไม่เคยรู้เรื่องกันแต่แม้ความตรงไปตรงมาแต่หัวใจของพระเจ้าไม่เคยคดเคี้ยวมันเป็นหัวใจความรักในความตรงไปแน่นอนบางอย่างมันก็ต้องตรงเหมือนพระเยซูบางอย่างก็ตรงแต่ตรงด้วยความรักดูพระเยซูพูดกับเบรโตไอ้ซาตานโอ้โหถ้าเป็นเราอ หลงหายแน่เลยมีใครในบทพูดกับร้ให้ซาตานบ้างยังไม่มีไม่มีถ้ามีกูหลงหายนะแต่เปโตรวไม่เคยหลงหายอะเปโตรรู้ว่าหัวใจพระเยซูเปโรตรรู้ว่าถ้าพระเยซูไม่พูดแบบนั้นเนี่ยเปโตรยังไม่สํานึกไม่มีทางที่กลับมาแต่พระเยซูไม่ได้พูดแบบนั้นตลอดไปแต่ว่าพระเยซูหนุนใจเปโตรหลังจากนั้นบางครั้งถ้อยคําเดียวกันเห็นไหมว่ามันจะทําให้คนอะไรนั้นนั้น พ่อลูกทุกคนต้องการกำลังใจจากพ่อลูกทุกคนต้องการเสียงเชียร์จากพ่อลูกทุกคนต้องการบอกว่าเขาทำได้เขาทำได้วันนี้เช่นเดียวกันเรากำลังสร้างครอบครัวที่กำลังมีผลต่อโลกนี้และเราสามารถเป็นครอบครัวแบบนั้นได้เขาอยากจะจบไว้ท่านดูวิดีโอนี้

ไม่ขึ้นวันนี้เราเราไปเชิญอะไรเราล้มลุกคันเรื่องอะไรไปต่อเราต้องการชนะบางอย่างที่เรายังไม่ชนะไปต่อไม่เป็นไรคุณชนะได้วันนี้แม้คุณล้มเหลวในบางเรื่องไม่เป็นไรไปต่อวันนี้ใครจะยอมรับไม่ยอมรับคุณไม่เป็นไรไปต่อไม่มีใครหยุดคุณได้ถ้าคุณไม่หยุดหัวใจของคุณเองในวันนี้พระเจ้ารักเราเพียงพอที่จะบอกว่าเราเป็นที่รักยิ่งของพระองค์และพระองค์จะไม่เคยทอดทิ้งเราวันนี้ขอท่านมีกําลังใจขึ้น ในการเป็นครอบครัวที่เราร่วมกันในเป็นครอบครัวที่เราขับเคลื่อนไปด้วยกันเป็นครอบครัวที่แม้คนรอบข้างเราไม่สมบูรณ์แบบแต่เราจะไม่เคยทำร้ายเขาในความไม่สมบูรณ์แบบของเขาแต่ความสมบูรณ์เขาสอนบทเรียนเราว่าเราจะ <c oughs> ไม่ทําแบบนั้นและเราจะสะท้อนแบบอย่างที่ดีที่ควรจะทําและแบบอย่างที่ดีที่ควรจะเป็นให้เราร่วมใจที่ฐานเอามือวางที่หัวใจเราสิครับ <c oughs> ให้เราบอกพระเจ้าว่าวันนี้มีอะไรที่พระองค์ได้พูดกับเราบางอย่างลงไปในชีวิตของเ,เราเราจะเป็นเหมือนเด็กคนนั้นบางอย่างวันนี้พ่อบอกว่าไปต่ออย่าท้อใจไปต่อลูกวันนี้เราอาจจะต้องการชนะความผิดบาปบางอย่างไปต่อ <c oughs> เรา,าจ,จะล้มพูกามไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าการปรักปรำแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเสริมกําลังให้เราสัมผัสหวัวใจของพระองค์ในเช้าว,วันนี้ นี่คือภาพสถานที่ที่สะท้อนภาพความเป็นครอบครัวที่แห่งความรักที่แห่งการปกป้องที่แห่งการหนุนใจและให้กำลังขอพระเจ้าเป็นกำลังใจให้กับท่านขอพระเจ้าเสริมเรียวแรงท่าน <c oughs> ขอพระเจ้าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทั้งหลาย <c oughs> ในวันนี้ให้เราก้าวต่อไปด้วยชัยชนะที่เป็นมาจากให้เรามองมองภาพจยงว่าเหมือนเด็กคนนั้น ที่ไม่ว่าล้มลุกุกาานกี่ครั้งแต่มันจะมีเวลาหนึ่งที่เรากระโดดขึ้นไปและเหยียบบนเก้าอี้ที่เราตั้งใจได้เราปีชิดเป้าหมายนั้นได้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้เรามีชัยชนะได้เราไม่ใช่ผู้พ่ายแพ้ในวันนี้พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อจะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ขอพระองค์นำเราไปขอพระองค์นำเราไปให้เราที่ฐานบอกพระเจ้า ในบางสิ่งบางอย่างดีไหมใน้สองสามสิ่งนี้มีอะไรไหมที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงมีอะไรไหมที่เราต้องการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่าง,งอย่างเจาะจงบอกพระเจ้าว่าในในการสำแดงความรักอะไรคือภาพปฏิบัติของเรานับตั้งแต่วันนี้ ในครอบครัวอยู่สี่เสียงนี้อะไรคือคำอธิษฐานที่เราจะได้ถานปกป้องซึ่งกันและกันมากขึ้นอะไรคือถ้อยคำการหนุนใจในแต่ละวันที่เราจะให้แก่กันและกันไม่ว่าผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์ผ่านทุกสิ่ง อะไรคือคำหนุนใจที่เราให้ต่อกันและกันในครอบครัวในฝ่ายธรรมชาติและแต่ในครอบครัวคือเสจักของพระองค์ไม่มีใครเข้มแข็งมากเกินไปที่ไม่ต้องการกําลังใจทุกคนล้วนต้องการกําลังใจเพื่อเขาจะก้าวทยานไปขอพรเป็นแหล่ง,ลงกําลังใจของเราในวันนี้ ให้เรายืนขึ้นด้วยกาบอกกลุ่ในชาวนี้